าร้านอาหารนี้หรูหราหมาเห่ามากเลยค่ะคุณลูกใช่ค่ะคุณแม่คุณแม่ชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะความอลังมันมีอยู่นี่คุณลูกขาผู้ชายคนนั้นที่คุณลูกนัดเดทไว้ใช่หรือเปล่าคะน่ะไหนคะคุณแม่คุณนั่นไงคะคุณลูกใช่ค่ะคุณแม่ว่าแต่ทำไมมาถึงขี่มอเตอร์ไซค์มาล่ะคะคุณแม่ค่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยก็ไม่ต้องดงต้องเดทมาแล้วค่ะไปค่ะกลับโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิคะคุณลูกขาใจเย็นๆก่อนสิคะไหนๆพวกเราก็มากันแล้วก็หลอกให้มันเลี้ยงข้าวไปเลยค่ะคุณลูกนานๆคุณแม่จะได้ออกมากินอาหารดีๆกับเขาสักมื้อนึงนะคะคุณลูกขาไม่เข้าค่ะคุณแม่แต่ว่าคุณลูกขาแค่ไม่กี่นาทีเองค่ะคุณแม่อยากกินปลาแซลมอนแต่มันขีดมอเตอร์ไซค์คุณแม่เห็นแต่ในทีวีคุณลูกคุณแม่จะห่วงกินอะไรล่ะคะเอ้าสายแล้วขอโทษนะครับคุณแอนใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่จ้าต้องขอโทษด้วยนะครับที่มาช้าคุณแอนมานานยังครับค่ะมานานแล้วค่ะแอนพูดกับเขาดีๆหน่อยสิลูกคุณแม่เธอนั่งค่ะถ้าอย่างงั้นฉันสั่งอาหารเลยนะคะครับเชิญตามสบายเลยครับนี่คุณแม่คุณนะครับใช่ค่ะนี่แม่ของฉันเองฉันพาคุณแม่ของฉันมาด้วยคุณคงมีปัญญาเลี้ยงไหวนะครับได้ครับเชิญเลยครับน้องคะสั่งอาหารค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะเอาเบอร์เกอร์เนื้อกบจ้ะทางร้านเราไม่มีเนื้อกบนะคะจะเป็นเนื้อโกเบหรือเปล่าคะเอาโกเบจากโกเบเอาโกเบนะจ๊ะแล้วก็lobster of cheese ค่ะ lobster of cheese ค่ะคุณลูกสั่งต่อเลยค่ะคุณแม่เหนื่อยขอซิกเนเจอร์ของทางร้านที่คิดว่าแพงที่สุดมา10อย่างค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับคุณอันสั่งเยอะขนาดนี้จะทานหมดหรอครับอีกอย่างราคาอาหารแต่ละอย่างแพงมากเลยนะครับไอ้กระจอกหนูบอกคุณแม่แล้วใช่ไหมคะว่ามันไม่มีปัญญาเลี้ยงเราหรอกอะแล้วจะยืนโง่อยู่ทำไมฉันสั่งอาหารแล้วก็รีบไปทำสิรอสักครู่นะคะเนี่ยในตาลแกมันก็เป็นแค่พนักงานกระจอกกระจอกเงินเดือน12,000ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะฮะคุณพูดเรื่องอะไรของคุณอะอย่ามาทำเป็นไม่รู้เรื่องไปหน่อยเลยฉันเห็นนะว่าวันนี้นายขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆมาเดทกับฉันเนี่ยกล้ามากเลยนะสร้า
างโปรไฟล์ของตัวเองให้มันดูดีขึ้นมาแล้วก็มาหลอกคนอย่างฉันคนจนๆพนักงานกินเงินเดือนอย่างแกเนี่ยอย่ามาเสนอหน้ามาจีบคนอย่างฉันเพราะฉันเป็นลูกคนหนูแต่งตัวดูดีมีชาติตระกูลฉันไม่ยอมให้แกตกทางเข้าสายฟรีๆหรอกออกไปจากร้านนี้ได้ละฉันไม่อยากเห็นขี้หน้าแกครับผมมันกระจอกแล้วผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าผมจะได้เจอคนที่ชอบดูถูกคนจนอย่างคุณเดี๋ยวสิจ๊ะพนมจะกลับแล้วเหรอจ๊ะใช่ครับผมจะอยู่ให้ลูกสาวคุณดูถูกผมทำไมล่ะแล้วพ่อหนุ่มยังจะเลี้ยงอาหารที่ลูกสาวป้าสั่งไปเมื่อกี้อยู่ไหมจ๊ะนี่ครับคุณแม่คะคุณแม่ไปขอเงินมันทำไมคะเอ้าแต่ถ้าแม่ไม่ขอใครจะจ่ายล่ะคะคุณลุงนี่ก็ง้อเนาะสั่งมาซะเยอะแยะซะขนาดเนี้ยยังจะไปให้ผู้ชายเขาเลี้ยงอีกน้องคะอาหารที่ป้าสั่งไปเมื่อกี้ห่อแล้วก็ไปไว้ท้ายรถคุณป้าด้วยนะจ๊ะไรวะต้องมาเจอแบบนี้ด้วยเหรอวะคุณคุณฉันตามหาคุณตั้งนานฉันซื้อน้ำมาให้ค่ะฉันซื้อน้ำมาให้ค่ะคุณคะคุณอ๋อครับขอบคุณครับฉันตั้งหากที่ต้องขอบคุณคุณขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ช่วยฉันคนนั้นมันยายออนเพื่อนคุณลูกไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะคุณแม่ไปค่ะคุณแม่ด้วยความยินดีครับแล้วคุณเป็นอะไรมากไหมครับไม่เป็นไรหรอกค่ะแล้วเมื่อกี้คุณอารมณ์เสียอะไรออกมาจากร้านเหรอคะคือผมยายอ่อนแกมาทำอะไรที่นี่แล้วแกรู้จักมันด้วยเหรอคือว่าโอ๊ยแต่คุณแม่ว่าเขาสองคนนี้ดูเหมาะสมกันดีนะคะคุณลูกขาใช่เลยค่ะคุณแม่คนหนึ่งก็คนบ้านนอกคนหนึ่งก็พนักงานกระจอกกระจอกเงินเดือน12,000อุ๊ยแต่คุณแม่ว่าคุณลูกเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะคะที่ไม่มาเดทกับเขา2-2น่ะอุ๊ยใช่เลยค่ะคุณแม่โชคดีนะลีออนผู้ชายคนเนี้ยฉันยกให้เพราะรสนิยมอย่างแกเนี่ยคุณจะหาได้แค่นี้แหละคุณแม่ค่ะค่ะกลับกันเถอะค่ะกลับค่ะคุณลูกอะไรของเขาเนี่ยแล้วคุณรู้จักพวกเขาด้วยเหรอคะก็สองแม่ลูกคุณนี่แหละครับที่เป็นต้นเหตุทำให้ผมอารมณ์เสียแล้วคุณอันเขาเป็นเพื่อนคุณเหรอครับคุณเลือกคบเพื่อนบ้างก็ดีนะครับ
คุณหิวข้าวไหมครับพอดีว่าตอนนี้ผมหิวมากเลยคุณไปทานข้าวกับผมก่อนนะครับฉันเหรอคะครับค่ะคุณลูกขาคุณแม่ว่าร้านนี้มันน่าจะแพงมากเลยนะคะคุณลูกคุณแม่คะคุณแม่ไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้หนูมีนัดเดทค่ะคุณแม่อีกแล้วเหรอคะคุณลูกครั้งที่แล้วยังไม่เข็ดอีกหรอคะมันก็บอกว่ามันรวยแต่ที่แท้แล้วมันก็เป็นแค่ยาตกนะคะคุณลูกคุณแม่คะรอบนี้หนูเช็คประวัติดีแล้วค่ะรับรองว่าดีชัวร์คุณลูกขานั่นรถใครนะคะคุณลูกอุ๊ยสงสัยต้องเป็นคนที่หนูนัดเดทแน่เลยค่ะคุณแม่เชิญครับนายไปเข้าร้านกันเถอะอุ๊ยคุณแม่ค่ะนั่นมันยีออนเพื่อนของหนูนี่คะโอ้คุณลูกขานั่นมันไอ้ผู้ชายคนที่ลูกดูถูกมันไปครั้งที่แล้วนี่คะแล้วทำไมมันถึงขับรถหรูมาล่ะคะคุณลูกถามคุณแม่หรอคะว่าคุณแม่จะไปถามใครล่ะคะอยากรู้ก็ไปถามมันสิเอายายออนไม่ได้เจอกันตั้งนานเดี๋ยวนี้อัปเกรดตัวเองขึ้นมาแล้วหรอแล้วรถที่ขับมาน่ะเช่ามาเดือนละเท่าไหร่ล่ะให้เกียรติแฟนผมด้วยนะครับฮะแฟนเป็นแฟนกันได้ยังไงเป็นไปแล้วครับส่วนรถคันนั้นของผมเองฮะรถของคุณเป็นไปไม่ได้วันนั้นฉันยังเห็นคุณขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่เลยรถคันนั้นเป็นของฉันเองค่ะเจ็บตรงไหนไหมครับไม่เป็นไรค่ะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่หรอกค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไม่เป็นไรครับคุณคะฉันฝากแป๊บนึงได้ไหมคะฝากรถด้วยนะคะเดี๋ยวฉันมาค่ะคุณรอตรงนี้แป๊บนึงนะคะนะคะรอก่อนนะคะคุณไปไหนของเขาเนี่ยไม่ใช่พนักงานกระจอกเงินเดือน 12,000 หรอใช่จ้ะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะเพื่อนอันคุณตาลเนี่ยเขาเป็นถึงประธานบริษัทมานั่งดูชาแนลแล้วก็เป็นเจ้าของร้านร้านนี้อีกด้วยยายอันมาไหน
ามาเดทกันใหม่ไหมคะคือวันนั้นประจำเดือนฉันไม่มานะคะฉันก็เลยหงุดหงิดนิดหน่อยใช่ค่ะอย่าถือสาน้องเขาเลยนะคะลูกค้าแมวครับคุณมันผู้หญิงเห็นแก่ตัวหน้าเงินผมกลัวครับที่รักเราเข้าร้านกันเถอะน้องอังคนสวยใช่ไหมครับใครล่ะเนี่ยผมไงหงผมไงอ้ายปล่อยมือฉันนะมาม่าจุ๊บจุ๊บกินมากเลยหัวหน้าครับกินด้วยกันสิครับได้สิงั้นพี่ไม่เกรงใจแล้วนะแต่ถ้ากินเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมเก็บกวาดทำความสะอาดด้วยเข้าใจไหมครับแล้วก็เอาสเปรย์ดับกลิ่นมาฉีดดับกลิ่นด้วยนะชอบกลิ่นอาหารอ๋อกลิ่นอะไรอ่ะเหม็นอ่ะสาวกกลิ่นอะไรอ่ะเหม็นไม่ไหวแล้วเห็นมากเลยอ่ะเห็นมากเลยอ่ะนี่พวกเธอสองคนเป็นอะไรกันเนี่ยไม่สบายหรอหาหมอไหมไปไหมใช่นี่พวกเธอสองคนดูท่าแล้วอาการจะหนักนะที่พวกฉันเป็นแบบเนี้ยก็แค่พวกเธอเนี่ยเอาอาหารเน่าๆเนี่ยออกไปจากออฟฟิศฉันก็หายไปแล้วทำไมพี่เชอรี่อาหารพวกนี้มันเป็นของเหม็นเน่าอ่ะกินเข้าไปได้ยังไงกันอ่ะฮึมันจะอ้วกอ่ะใช่ค่ะเราที่เนี่ยออฟฟิศนะคะใครอนุญาตให้เอาของเน่าๆแบบนี้เข้ามากินได้ไม่ทราบนี่มันอาหารของเพื่อนนะใช่ค่ะพี่เชอรี่อาหารของเพื่อนแต่เพื่อนก็ไม่ควรเอาอาหารเหม็นเน่าเข้ามากินในออฟฟิศเอ๊ะหรือว่าปกติก็กินอาหารเหม็นเน่าแบบนี้ในห้องนอนอยู่แล้วอ่ะกลิ่นห้องนอนคงจะเหม็นเหมือนส้วมอ่ะแกยี่ขยะแขยงจะอ้วกอ่ะเข้าใจเขาว่ามารยาทไหมคะแล้วเนี่ยถ้าคุณหมายเขาเข้ามาได้กลิ่นอาหารเน่าๆพวกเนี้ยพวกเธอโดนไล่ออกแน่นี่พวกเธอกินอะไรกันอ่ะทำไมกลิ่นมันถึงได้แรงแบบนี้คุณหมายคะพวกนี้แหละค่ะแล้วก็
พี่เชอรี่เขาก็ไม่ห้ามด้วยนะคะแถมยังสนับสนุนอีกค่ะคุณเชอรี่เดี๋ยวตามเข้ามาคุยกับฉันที่ห้องหน่อยโอ้ยอย่างนี้แหละแกพี่เชอร์รี่เนี่ยจะต้องโดนดุแน่ๆเลยอ่ะสมน้ำหน้านี่พวกแกสองคนทำไมต้องสมน้ำหน้าพี่เชอร์รี่แบบนี้ด้วยก็พี่เชอร์รี่อ่ะอยากจะเข้าข้างพวกแกทำไมล่ะมันก็สมแล้วที่แกจะโดนแบบใช่เป็นหัวหน้าภาษาอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักเตือนลูกน้องเอ๊ะหรือว่าเขาเตือนแล้วแต่ว่าพวกแกสองคนดื้อด้านฟังแต่ไม่รู้จักทำตามแล้วที่พี่เชอรี่โดนดุเนี่ยโอ้โหรู้เอาไว้ก็เพราะว่าพวกแกนั่นแหละคุณเชอรี่ต่อไปเนี่ยไม่เอาแล้วนะคะไม่ว่าจะพนักงานเก่าหรือพนักงานใหม่คุณเชอร์รี่ก็ต้องบอกให้หมดว่ากฎของออฟฟิศเราเนี่ยมีอะไรบ้างนี่พี่เดินเข้ามากินอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดนี่ถ้าลูกค้ามาติดต่องานตอนนี้เขาจะรู้สึกยังไงคะขอโทษจริงๆนะคะคุณไมค์นี่มันก็เป็นช่วงเวลาพักกลางวันด้วยแล้วลูกค้าก็เล่นงานมากเด็กๆก็คงอยากจะทำงานไปด้วยกินไปด้วยแต่ฉันก็กำชับไปแล้วนะคะว่าถ้ากินข้าวเสร็จแล้วให้หาสเปรย์มาฉีดดับกลิ่นให้เรียบร้อยค่ะต่อให้ดับกลิ่นมันก็ไม่ทันหรอกค่ะยิ่งอยู่ในออฟฟิศกลิ่นยิ่งติดทั้งวันเชิญขอโทษคุณมาอีกครั้งนะคะวันหยุดที่ผ่านมาเป็นวันหยุดที่หยุดยาวเด็กๆกลับบ้านกันที่บ้านก็คงจะทำกับข้าวมาให้ด้วยถ้าจะให้เชิญห้ามไม่ให้กินเนี่ยเชิญก็สงสารเด็กๆค่ะคงจะคิดถึงที่บ้านกันแต่คุณมาคะหลังจากเนี้ยเชิญจากกำชับเด็กๆไม่ให้เอาอาหารมากินในออฟฟิศอีกนะคะงั้นต่อไปก็ให้เอาไปกินที่โรงอาหารนะคะพี่เข้าใจเชอร์รี่นะขวัญและกำลังใจของพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญเชอร์รี่ทำดีแล้วแต่ช่วยระมัดระวังให้พี่นิดนึงนะพี่เกรงใจลูกค้านะได้เลยค่ะขอบคุณคุณไมค์มากๆเลยนะคะไม่ต้องไหว้หรอกค่ะพี่ต่างหากที่ต้องขอบคุณเชอร์รี่ที่ช่วยดูแลแล้วก็ให้กำลังใจพนักงานแทนพี่และพี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆพวกนั้นด้วยที่ทำให้พี่นึกได้ว่านานแค่ไหนแล้วที่พี่ไม่ได้กินข้าวฝีมือของแม่มีแต่ออกไปคุยงานกับลูกค้าหรือไม่ก็ไปกินข้าวกับเพื่อนหน่อยน้อยว่าไงจ๊ะปรีดีฉันว่านะอีกไม่นานน่ะจะต้องมีคนถูกไล่ออกแน่เลยอ่ะ อุ๊ยตายละยิ่งจนๆกันอยู่ด้วยอ่ะถ้าโดนไล่ออกมันจะไม่จนเข้าไปกันใหญ่หรอ ฉันว่านะมันก็สมควรแล้วแหละคนพวกนั้นน่ะทำตัวกลางไม่มีมารยาทไม่มีวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาด้วยอ่ะเธอจนแล้วไงอ่ะฉันไม่ได้ขอเงินพวกแกสองคนกินก็แล้วกันนี่น้อยๆฉันว่าเราไปกันเถอะ
ไปคุยกับลูกค้าดีกว่าอยู่นี่ไปก็เหม็นอ่ะเดี๋ยวก่อนสิพี่ดีก่อนที่เราจะไปคุยกับลูกค้าเนี่ยเราต้องฉีดน้ำหอมก่อนนะเพราะว่ากลิ่นอาหารเน่าๆของคนพวกเนี้ยมันติดตัวเราทำให้สภาพเราเหม็นไปหมดเลยอ่ะออกไปนะไหนเธอนี่ฉีดน้ำหอมหอมละโอเคไปได้ไปกันเถอะทำไมพริกเยอะจังอ่ะเชอรี่แต่ก็อร่อยอยู่นะคะพี่เชอรี่แซ่บน่าจะกินกันได้เนาะข้างหน้ามาอีกไหมคะข้างหน้าซื้อมาอีกแน่นอนจ้าโอ๊ยพวกเธอได้ยังไงกันแน่เนี่ยคงชอบกินแต่ของเหม็นเน่าแหละโอ๊ยนี่ฉันเหม็นจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่คิดจะสนใจกันเลยเหรอทำไมถึงเห็นแก่ตัวกันแบบนี้เนี่ยถ้าเหม็นเนี่ยจะเดินเข้ามาดมกันทำไมเล่าผมจะบอกอะไรให้นะต่อให้อาหารพวกเนี้ยมันจะเหม็นยังไงแต่มันก็ไม่เหม็นเท่ากับใจของคนที่มันเน่าๆหรอกหลงโดยเฉพาะพวกที่ชอบดูถูกคนอื่นฉันไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมพวกแกสองคนถึงเดือดร้อนอะไรกันนักกันหนาก็ฉันเหม็นนี่แต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นโต๊ะนอกออฟฟิศนะครับถ้าไม่ให้พวกเรากินตรงนี้แล้วจะให้พวกเราไปกินที่ไหนถ้าเกิดพวกเธอสองคนเหม็นก็ไม่ต้องตามมาสิไม่ชอบก็ไม่ต้องเดินตามมาพี่เราไม่เข้าใจจริงๆก็กลิ่นมันฟุ้งกระจายไปทั่วค่ะทั้งกลิ่นปลากลิ่นทุเรียนกลิ่นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยรวมๆแล้วนะมันเหม็นยิ่งกว่ากลิ่นส้วมอีกนะคะแล้วกลิ่นพวกเนี้ยมันก็เหม็นติดเสื้อติดตัวของพวกหนูอะค่ะไม่รู้กินเข้าไปได้ยังไงอะของเหม็นพวกเนี้ยทำไมล่ะก็ของพวกนี้มันอร่อยทั้งนั้นเลยนี่สมชัยสมศรีลูกของยายแห้งนี่แล้วนี่พวกแกสองคนนี่ทำงานที่นี่เหรอแล้วได้กลับอุบลบ้านป่ะอะไรเนี่ยใครสมชายใครสมศรีฉันไม่เห็นรู้จักหล่อนเลยหล่อนจำผิดคนเปล่าจำไม่ผิดหรอกลูกของยายแห้งนี่คนบ้านเดียวกันแท้ๆยังจะมาดูถูกกันเรื่องปลาอีกทำตัววิเศษวิโสกว่าคนอื่นทั้งๆที่ตัวเองก็กินปลามันตั้งแต่เด็กทำตัวผู้ดียังไม่พอยังมาดูถูกเหยียดคนอื่นอีกไอ้พวกลืมกำพืชไปได้สักทีไอ้สองคนจิตใจเหม็นเน่ายิ่งกว่าของที่มันดาบเนี่ยซะอีกพูดออกมาได้ไงทั้งที่ก็เป็นคนบ้านเดียวกันเนาะไม่เอานะอย่าไปซ้ำเติมกันไม่งั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นคนใจเหม็นอย่างที่เราไปว่าเขานะก็มันอดไม่ได้นี่พี่เชอร์ก็ดูสิคนอะไรก็ไม่รู้นิสัยไม่ดีเราถึงว่าคนแต่อย่าทำตามไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะถูกคนอื่นเขาว่าได้ว่าเราเป็นคนใจเหม็นใจเน่าของเหม็นของเน่าแม้แท้จริงแล้วมันไม่ใช่อาหารนะแต่มันเป็นพฤติกรรมและการกระทำของคนต่างหากล่ะแต่คนที่ใจมันเหม็นเน่าเนี่ยต้องให้เอาน้ำหอมมาอาบยังไงมันก็ไม่สามารถกลบกลิ่นเหม็นเน่านั้นได้หรอกเข้าใจไหม
เนี่ยอาหารพวกนี้มันเป็นอาหารเน่าๆไปอีกรอบนึงพี่เชอร์รี่คะก็อาหารพวกนี้เน่าได้ไหมได้ไหมทำไมอ่ะพี่เชอร์รี่พี่โอ๊ยโอ๊ยน้องยิ้มอันนี้คือหนังตลุงหนังตลุงเงินเท่านั้นทีน้องนี่น้องนุ้ยท่านทูตกลับมาเมืองไทยครั้งนี้มีเวลาแค่3วันเองนะดีนะที่พี่กลับเรียนท่านด็อกเตอร์สุชาคีให้ท่านหาคิวให้จนตอนเนี้ยเราได้เข้าพบท่านทูตแล้วนะนั่นน่ะสิคะคุณพี่นี่ถ้าท่านทูตเขาช่วยเรานะคะเรามีโอกาสได้สัมปทานขนส่งทั่วประเทศเลยนะคะได้แน่นอนสิคะคุณน้องเชื่อฝีปากคุณพี่สิคะคุณน้องบริษัทกินเอเพรสใช่ไหมคะใช่ค่ะเชิญเข้าไปรอข้างในได้เลยนะคะอีก15นาทีทั้งทูตจะเข้ามาพบค่ะไปกันเถอะค่ะคุณน้องเชิญนั่งรอตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะทั้งทูตมีเวลาแค่10นาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่าทั้งทูตต้องไปพบท่านรัฐมนตรีค่ะเข้าใจแล้วค่ะดิฉันขอตัวก่อนนะคะค่ะคุณพี่คะคุณพี่มั่นใจได้ยังไงคะว่าท่านทูตเขาจะช่วยเราอะค่ะทั้งที่เรากับท่านทูตก็ไม่ได้รู้จักกันมั่นใจสิคะคุณน้องเพราะคุณพี่ได้เตรียมของขวัญชิ้นพิเศษมาให้ท่านทูตแล้วของขวัญของขวัญอะไรหรอคะคุณพี่ไม่เห็นมีเลยนี่คะเอ๊ะหรือว่าอยู่ในรถคะก็อยู่ในมือคุณน้องนั่นไงล่ะคะของขวัญชิ้นเนี้ยเป็นของขวัญที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้คุณพาเมล่าอยู่ไหนนะเอ้าคุณหลงมาพบท่านทูตเหรอคะใช่ครับแล้วท่านทูตจะเข้ามาเมื่อไหร่ครับอีกสักพักค่ะหรือว่าคุณหลงจะเข้าไปรอข้างในดีคะเดี๋ยวผมรอข้างนอกดีกว่าครับตามสบายเลยค่ะนี่แกมาพบท่านทูตเนี่ยจะให้ท่านช่วยเหรอครับคงจะเส้นใหญ่หน้าดูเลยเนาะถึงได้คิวมาพบท่านทูตแบบนี้ไม่รู้ว่าเส้นใหญ่หรือว่าเส้นก๋วยจั๊บกันแน่นะคะคุณพี่ดูสิเอาไก่ย่างส้มตำมาด้วยอย่าบอกนะจ๊ะว่าจะเอามาฝากท่านทูตอ่ะใช่ครับผมเอาส้มตำมาให้ท่านทูตอุ๊ยนี่แกคิดว่าท่านทูตเขาจะกินของต่ำๆแบบนี้ด้วยหรอถามจริงเถอะแกใช้ส่วนไหนคิดหรอถึงได้กล้าเอาของสกปรกแบบนี้มาฝากท่านอะ
นี่จ้ะมันต้องแบบนี้เห็นไหมเงินสดสดหอมหอมแบบนี้ต่างหากล่ะของขวัญที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธในซองเนี้ยมีเงินสดอยู่1ล้านบาทแล้วส้มตำของแกเนี่ยราคาเท่าไหร่หรอเหม็นก็เหม็นแล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าท่านทูตเนี่ยเขาจะชอบของขวัญของคุณเด็กแกใช้สมองส่วนไหนคิดบนโลกใบเนี้ยไม่ว่าจะหน้าอิดหรือว่าหน้าผมก็ไม่มีใครกล้าปฏิเสธเงินหรอก จริงค่ะคุณพี่ตั้มที่ผมพูดต่ำเนี่ยไม่ใช่อาหารพวกนี้หรอกนะครับแต่เป็นจิตใจของพวกคุณน่ะที่ต่ำอาหารพวกนี้กินเรายังมีประโยชน์แต่พวกคุณสองคนเนี่ยมันไร้ประโยชน์ขยะสังคมนี่แกผมขอตัวก่อนนะครับผมจะเอาส้มตำเนี่ยไปให้ท่านพูดน้องมุ้ยคะมันจะแซงคิวเฮ้ยเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะน้องมุ้ยคะอย่าแกล้งมันสิคะดูสิมันน่าสงสารออกเอาคืนมันเถอะค่ะท่านคะคุณหลงมาแล้วนะคะอ้าวเหรอแล้วเขาซื้อส้มตำมาด้วยหรือเปล่าเห็นถือติดมือมาด้วยนะคะของโปรดคืนให้มันก็ได้ค่ะคุณพี่อยากได้เหรออะนี่คุณทำอะไรของคุณท่านทูตสวัสดีค่ะคุณรู้ไหมว่าผมอยากทานขนาดไหนท่านชอบทานส้มตำขนาดนี้เลยเหรอคะก็ใช่นะสิถ้าไม่อย่างนั้นผมจะให้น้องชายผมซื้อมาให้เหรอฮะน้องชายท่านทูตพี่ขอโทษนะคะดิฉันขอโทษนะคะคือว่าดิฉันรู้เท่าไม่ถึงการนะคะขอโทษหลงพวกเขาทำอะไรนายทำทุกอย่างที่เรียกว่ามารยาทสามเลยล่ะและที่สำคัญพวกเขายังดูถูกอาหารที่บ้านเราชอบกินด้วยมันยังมีคนแบบนี้อยู่บนโลกอีกนี่ค่ะท่านนี่อะไรน้ำใจเล่นเล็กน้อยจากพวกเราค่ะท่านนี่มันเงินอะไรคือพวกเราอยากให้ท่านช่วยเหลือเรื่องสัมปทานการขนส่งนะคะคือจะติดสินบนยัดใต้โต๊ะผมใช่ไหมแล้วแต่ท่านจะคิดเลยค่ะพูดให้ชัดเจนสิครับว่าเงินนี่คือเงินอะไรใช่ค่ะเงินติดสินบนค่ะเยี่ยม
เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วไปแจ้งความข้อหาติดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงานคนอย่างพวกคุณไปสำนึกผิดในคุกยกโทษให้พวกเราเถอะนะคะยกโทษให้พวกเราสองคนพี่น้องด้วยนะคะดิฉันไม่อยากใช้บั้นปลายชีวิตในคุกนะคะขอร้องนะคะขอร้องนะคะหัดทำความดีให้เป็นนิสัยเถอะสังคมเราจะได้น่าอยู่